นับสนุนโดยคั่วกลิ้งปลาแมคเคอเรลจากสามแม่ครัวสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ธนงรีพอร์ตนะครับเจาะลึกทุกประเด็นร้อนบนโลกใบนี้ถ้าเหรียญมีอยู่2ด้านผมขอนำเสนอด้านที่มันคว่ำอยู่วันนี้คุยกันต่อนะครับถึงบทบาทของประเทศอังกฤษนะครับเมื่อข่าวที่แล้วนะครับได้อธิบายให้เห็นว่าอังกฤษได้ดำเนินนโยบายลอยแพสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นพันธมิตรหลักนะครับซึ่งก่อตัวกันมาตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2นะครับที่อังกฤษกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยครองโลกในปัจจุบันนะครับเราดูแลระเบียบทั้งการเงินแล้วก็การเงินโลกในปัจจุบันนี้แต่ณขณะนี้เนี่ยอังกฤษนะครับสบช่องนะครับในการต่อไปข้างหน้านะครับถ้าอังกฤษจะยังคงรักษานะครับลอนดอนให้ลอนดอนเนี่ยเป็นศูนย์กลางทางด้านการเงินของโลกต่อไปเนี่ยอังกฤษต้องดำเนินนโยบายอย่างไรนะครับแล้วก็นโยบายอันนั้นอันหนึ่งนะฮะที่เกิดขึ้นแล้วก็คือว่าค่อยๆตีออกจากภาระของการแบกอุ้มนะครับดอลลาร์ที่เป็นเงินสกุลหลักของโลกนะครับขณะนี้บอกได้เลยนะฮะว่าอังกฤษกำลังดิ้นรนนะครับเพื่อที่จะรักษาลอนดอนให้เป็นศูนย์กลางการเงินของโลกต่อไปนะครับเพราะว่านี้เป็นจุดแข็งที่สุดของอังกฤษนะครับเพราะว่าอังกฤษขณะนี้ไม่ได้มีอุตสาหกรรมอะไรเด่นๆนะครับส่วนมากอุตสาหกรรมรถยนต์อะไรอื่นๆเนี่ยขายไปหมดแล้วนะครับอังกฤษเหลืออยู่อย่างเดียวศูนย์กลางทางด้านการเงินของโลกเพราะฉะนั้นอังกฤษจะต้องทำทุกอย่างนะครับเพื่อต้องปกป้องสถานภาพนี้ให้ได้นะครับไม่ฉะนั้นเนี่ยจะมีปัญหาในอนาคตนะครับการปกป้องเพื่อให้ลอนดอนเป็นศูนย์กลางการเงินของโลกต่อไปจำเป็นนะครับที่อังกฤษจะต้องมีทองนะครับตุนทองเอาไว้เพราะว่าในระเบียบการเงินโลกต่อไปขณะนี้ระเบียบการเงินโลกนะครับเป็นระบบ Fiat Currency ก็คือว่าสหรัฐอเมริกาพิมพ์เงินดอลลาร์ออกมาโดยไม่ได้มีหลักทรัพย์อะไรมาหนุนนะครับพิมพ์ออกมาเฉยๆนะครับจากกลางอากาศแต่ถ้าหากว่าระบบการเงินโลกในปัจจุบันระเบียบการเงินนี้ไม่สามารถจะไปต่อไปได้ระเบียบการเงินโลกต่อไปเขามองกันว่าถ้าหากประเทศอะไรต่อไปที่จะพิมพ์มาต้องมีสินค้าหลักทรัพย์หรือว่าพวกโภคภัณฑ์เนี่ยฮะมาหนุนและก็ไม่มีอะไรดีไปกว่าทองนะครับจากรูปนี้เราก็จะเห็นได้ว่าเมื่อปีที่แล้วนั่นเองนะครับสมเด็จพระนางเจ้าราชินีนะพระราชินีควีนอลิซาเบธที่2ของอังกฤษนะครับได้ไปเยี่ยมใต้ถุนนะครับของ Bank of England นะครับเพื่อจะตรวจสอบดูว่าเพื่อให้ชาวโลกมั่นใจนะว่าเนี่ยอังกฤษมีทองคำสำรองค่อนข้างที่จะมากอยู่นะครับแล้วก็อังกฤษนี่ครับตุนทองเอาไว้เพื่อหวังว่าถ้าหากว่าระบบการเงินโลกเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปนะครับทาง Bank of England จะพิมพ์ปอนด์ออกมาโดยมีทองคำหนุนนะครับเพื่อจะสร้างความเชื่อมั่นของปอนด์และก็เพื่อให้ปอนด์เป็นหนึ่งในเงินสกุลหลักของโลกต่อไปในขณะนี้เงินปอนด์นะครับก็เป็นหนึ่งในสกุลหลักของโลกนะครับที่มีความสำคัญนะครับอันดับหนึ่งก็คือดอลลาร์อันดับสองก็คือเงินยูโรนะครับแล้วก็อันดับสามน่าจะเป็นเงินเยนนะครับแล้วก็ปอนด์นะครับอยู่ที่อันดับประมาณอันดับ4นะฮะแต่ว่าในขณะนี้ระบบค่าเงินนี้กำลังถูกรูเปิลของรัสเซียรวมทั้งหยวนของจีนเนี่ยมาท้าทายนะครับต้องดูนะครับว่าสัมพันธ์ของสหรัฐอเมริกากับอังกฤษเนี่ยลึกซึ้งนะครับไปถึงก่อนโน่นตั้งแต่ช่วงปลายศตวรรษที่19ไปด้วยซ้ำไปนะครับปี1913เนี่ยนะครับทางตระกูลรอสชัยนะครับซึ่งเป็นตระกูลแบงกิ้งนะครับซึ่งดูแลระบบการเงินของยุโรปรวมทั้งที่ลอนดอนด้วยนะครับจับมือกับตระกูลร็อกกี้เฟลเลอร์ของสหรัฐอเมริกานะครับร่วมกันนะครับก่อตั้ง US Federal Reserve นะครับขึ้นมานะครับเมื่อปี1913นะครับต้องทราบกันดีนะฮะว่า US Federal Reserve เนี่ยเป็นถึงแม้ว่าเป็นธนาคารกลางแต่จริงๆแล้วเอกชนเป็นเจ้าของแล้วก็ตระกูลรอสชัยกับตระกูลร็อกกี้เฟลเลอร์นะครับเป็นตระกูลที่ดูแลระบบธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาอยู่และนะฮะก็คือดูแลระบบธนาคารกลางของโลกไปด้วยภายในตัวเองด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามระบบนี้นะครับก็ดำเนินไปมาในเรื่อยๆนะครับผ่านสงครามโลกครั้งที่1ครั้งที่2นะครับและก็พอปี1971เนี่ยระบบการเงินของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเริ่มที่จะมีปัญหานะครับเพราะว่าช่วงก่อนหน้านี้สหรัฐอเมริกาเนี่ยเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสงครามเวียดนามมีการพิมพ์เงินดอลลาร์ออกมาใช้จ่ายเยอะนะครับดอลลาร์มีทองคำหนุนแต่ว่าสหรัฐอเมริกามีการใช้จ่ายเกินตัวมีการพิมพ์เงินดอลลาร์ออกมากกว่าสำรองนะครับทองที่หนุนหลังอยู่นะครับทำให้หลายๆชาติเริ่มไม่มีความเชื่อมั่นนะครับเริ่มมีการเอาดอลลาร์เนี่ยไปไถเอาทองออกมาจาก US Federal Reserve นะครับทำให้สหรัฐอเมริกาเนี่ยทองคำร่อยหรอนะครับพอปี1971สหรัฐอเมริกาก็บอกว่าเลิกประกาศที่จะผูกค่าทองกับ
ผูกค่าดอลลาร์กับทองอีกต่อไปทำให้ค่าเงินดอลลาร์ตอนนั้นก็กลายเป็นเงินกระดาษที่ลอยตัวเป็นระบบ Fiat Currency แต่อย่างไรก็ตามเงินสกุลต่างๆของโลกขณะนั้นก็ยังคงจนถึงขณะนี้นะครับก็ยังคงผูกกับ US ดอลลาร์อยู่ทำให้เราเข้าไปสู่ระบบเขาเรียกว่ามาตรฐานดอลลาร์หรือว่าดอลลาร์ US ดอลลาร์สแตนดาร์ดตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนถึงขณะนี้ซึ่งระบบนี้นะครับตั้งแต่1971มาจนถึงทุกวันนี้ปรากฏว่าขณะนี้ไม่เสถียรแล้วนะครับไม่เสถียรไม่ได้มีเสถียรภาพเหมือนเดิมอีกแล้วนะครับแล้วก็ทางระบบธนาคารของลอนดอนแล้วก็นิวยอร์กนะครับขณะนี้พยายามทำทุกอย่างนะครับเพื่อที่จะดูแลดอลลาร์นะครับการดูแลดอลลาร์ส่วนหนึ่งนะครับมือซ้ายอีกข้างหนึ่งก็คือต้องพยายามคุมราคาทองกดราคาทองนะครับไม่ให้ขึ้นเพราะว่าทองจริงๆแล้วคนถือว่าเป็นเงินที่แท้จริงนะครับไม่ใช่ US ดอลลาร์นะครับแต่เพื่อต้องการให้ชาวโลกหรือว่าผู้ถือดอลลาร์มีความมั่นใจในดอลลาร์ก็ต้องคุมราคาทองเราต้องเห็นปรากฏการณ์ที่ผ่านมาว่ามีการทุบราคาทองมาตลอดนะครับแต่อย่างไรก็ตามราคาทองนี่ครับก็หลุดนะครับจากราคา35เหรียญต่อออนซ์ครับตั้งแต่1971เป็นต้นมาณปัจจุบันนี้ก็อยู่ที่ระดับประมาณ1,300เหรียญต่อออนซ์ครับความพยายามที่จะหยุดยั้งกดราคาทองให้ต่ำแล้วก็เพื่อพยุงดอลลาร์เนี่ยก็ไม่สามารถที่จะทำได้อีกนานนะครับเนื่องจากว่าทองคำสำรองที่มีอยู่ต้องเทขายออกไปเพื่อที่จะพยุงดอลลาร์นะครับจุดจบของดอลลาร์เนี่ยครับมาตรฐานดอลลาร์น่าจะเกิดขึ้นเมื่อปี2008นะครับเมื่อเกิดวิกฤตนะครับทางด้านการเงินสหรัฐอเมริกาครั้งใหญ่ขึ้นนะครับวอลล์สตรีทล่มสลายทำให้เฟดเนี่ยจะต้องทำ QE หรือว่าการพิมพ์ธนบัตรเข้าไปเพิ่มสภาพคล่องแล้วก็ซื้อเอาทรัพย์สินระยะยาวออกมาเช่นพันธบัตรของรัฐบาลนะครับพันธบัตรเอกชนนะครับเพื่อจะปั๊มเงินเข้าไปนะครับกอบกู้ระบบการเงินนะครับเฟดทำ QE ไปแล้ว4ประมาณเกือบ4ล้านล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา Bank of England ก็ทำเหมือนกันนะครับประมาณ 375,000 ล้านดอลลาร์นะครับแล้วก็ถ้าหากว่ามีวิกฤตทางด้านการเงินเกิดขึ้นอีกรอบหนึ่งต่อไปเนี่ยทางเฟดก็ไม่สามารถที่จะอุ้มดอลลาร์ต่อไปได้อีกนะครับทางอังกฤษนะครับเข้าใจดีนะครับถึงสถานการณ์ที่ย่ำแย่ของสหรัฐอเมริกาณขณะนี้นะครับก็เลยเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมอังกฤษถึงจะต้องตีชิ่งจากอเมริกาเนื่องจากว่าสหรัฐอเมริกาไม่น่าจะมีความสามารถในการที่จะดูแลระบบดอลลาร์ปัจจุบันได้เลยนะครับพอช่วงนั้นที่ผ่านมาเราก็จะเห็นว่าทองคำจากอเมริกาเนี่ยถูกไถ่ถอนนะครับออกไปน่าจะถูกโยกไปที่อังกฤษหรือว่าลอนดอนเป็นหลักๆนะครับจากลอนดอนเองก็เดินทางไปสวิตเซอร์แลนด์นะครับไปล้อมนะครับไปส่งออกต่อไปที่ประเทศจีนหรือว่าประเทศอินเดียนะครับลอนดอนเป็นศูนย์กลางทางด้านการค้าทองนะครับนี่อาจจะเป็นนโยบายอย่างหนึ่งของอังกฤษนะครับที่แอบจับมืออย่างลับๆกับจีนนะครับเพื่อที่จะเอาทองของสหรัฐอเมริกาไปสู่ทางด้านโลกตะวันออกเพื่อเตรียมการสำหรับระบบการเงินโลกใหม่นะครับที่จะมีทองคำหนุนหลังนะครับโดยที่อังกฤษเนี่ยจะขอให้มีบทบาทนะครับในการเล่นทางด้านนี้ด้วยนะครับซึ่งเราก็เห็นนะครับว่าตัวอย่างนะครับของความร่วมมือนะครับระหว่างจีนกับอังกฤษนะครับซึ่งถือว่าเป็นการหักหลังสหรัฐอเมริกาหรือว่าเป็นการลอยแพสหรัฐอเมริกานะครับของอังกฤษนะครับเพราะว่าทางจีนกับอังกฤษเนี่ยตกลงกันที่จะทำหยวนปอนสวอปกันนะครับในระบบการค้านะครับเวลาโดยที่ไม่ต้องใช้ดอลลาร์อีกต่อไปนะครับพูดง่ายซื้อขายกันเนี่ยผ่านปอนกับผ่านหยวนนะครับถ้าทั้งสองประเทศนี้ไม่เอาดอลลาร์หมายความว่าไงหมายความว่าความเชื่อมั่นดอลลาร์ในตลาดโลกก็จะค่อยๆลดลงไปนะครับเพราะว่าทางอังกฤษกับจีนเตรียมตัวกันนะครับเพื่อเข้าไปสู่ระบบการเงินโลกใหม่ครับสำหรับวันนี้รายการธนงรีพอร์ตเวลาหมดลงแล้วนะครับพบผมได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาเดียวกันนี้ทางช่อง Now 26ครับ